รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย My Network ภูมิใจเสนคุณผู้ชมจะได้สนุกสนานกับเรื่องราวของภาษาไทยและนี่คือรายการ44214แก้และหลายๆคนนะคะอาจจะสงสัยเพราะว่า44214นี้มาเกี่ยวข้องกับภาษาไทยได้ยังไงอาจารย์ครับอย่าว่าแต่หลายๆคนเลยครับตัวผมเองยังสงสัยเลยครับ44ก็มาจากพยัญชนะ44ตัวไงคะส่วน21ก็คือตระ21รูปครับนะคะแล้ว4ก็คือวรรณยุกต์4ตัวนั่นเองค่ะกขคงจเนี่ยมี44ตัวใช่แล้วค่ะอออีอืออือเนี่ยมี21ตัวใช่ค่ะเอกโทตรีจตวามีอีก4ตัวใช่แล้วรวมเป็น44214ตัวเลขนี้นี่นำพาความสนุกมาแน่นอนใช่แล้วค่ะในส่วนของแขกรับเชิญประเดิมเริ่มต้นรายการแบบนี้นี่โอ้โหแต่ละท่านก็เรียกว่าให้เกียรติกับรายการเราค่ะไปพบกับทีมแรกเลยนะคะทีมลูกทุ่งซุปเปอร์สตาร์คุณอาภพรนครสวรรค์และคุณยิ่งยงยอดบัวงามค่ะส่วนทีมที่2นี่นะครับฟังชื่อเนี่ยดูเหมือนจะอินเตอร์นะครับออกแนวฮิปฮอปกันไปแต่จริงๆแล้วทั้งคู่เนี่ยเป็นหนุ่มไทยหัวใจไทย 100% เลยทีเดียวนะครับคุณก๊อฟสิงห์เหนือและคุณอุ๋ยบุญดาเบสทีมก้านคอครับครับต้องขอขอบคุณทั้ง4ท่านนะครับที่ให้เกียรติร่วมสนุกในนัดปฐมฤกษ์ของ44214เกมเลยทีเดียวรู้สึกคุณก๊อฟนี่ผมมีความรู้สึกว่าหัวเขากลับด้านยังไงก็ไม่รู้นะครับทำไมล่ะคะมันควรตรงนี้มันควรจะอยู่ข้างบนมากกว่าเหมือนคุณแหละเหมือนคุณแหละตัวเองก็ใช้ย่อยแต่หน้าสงสารตาบอดทั้งคู่เลยเขาเป็นฮิปฮอปเขาเป็นฮิปฮอปค่ะฮิปฮอปจะออกแนวตาไม่สู้แสงคนนี้ชื่อก๊อฟเหรอฮะคุณก๊อฟจำไม่ได้เลยพี่น้องนี่พักซ่ากันเป็นไม้ต้องเติมว่าไม้จิ้มฟันด้วยอันนี้ผมถามท่านผู้แข่งขันทั้งสองทีมกันเลยเริ่มต้นจากทางลูกทุ่งซูเปอร์สตาร์เพลงลูกทุ่งนี่มันต้องมีการใช้เทคนิคในภาษาไทยมากน้อยแค่ไหนครับภาษาไทยเนี่ยสำคัญที่สุดต้องชัดเจนแล้วก็รอเรือรอลิงเนี่ยต้องชัดเลยครับก็อยากจะให้น้องๆทุกๆคนที่บางคนพูดแบบเฮ้ยไปไหนอะไรอย่าไปพูดอย่างนั้นตอนเด็กสมัยเนี้ยจริงเด็กจริงป้าจริงป้าจริงป้าเนี่ยไปไหนมาเนี่ยยังไงยังไงเจอข้างนอกวันตบกระบาลให้ด้วยเวลาเจอเด็กสมัยนี้น้องชื่ออะไรจ๊อบชื่ออะไรจ๊อบต้องบอกว่าชื่อจ๊อบครับเออก็จบแล้วจ๊อบพี่ไฮล่ะครับเกี่ยวกับภาษาไทยปกติให้ความสำคัญกับการใช้ภาษาไทยมากน้อยแค่ไหนครับสำคัญมากกับการที่เราจะสื่อสารออกไปหรือว่าเราใช้ภาษาไทยอยู่บนเวทีถ้าเราพูดคลุมเครือเนี่ยคนที่ฟังเรา100คน 1,000 คนเนี่ยจะฟังไม่ออกเลยเพราะฉะนั้นจะต้องชัดถ้อยชัดคำเราต้องขอบคุณภาษาไทยที่เราเกิดมาเป็นคนไทยแล้วเราพูดไทยได้ชัดข้างฟังหนุ่มฮิปฮอปนี่เกี่ยวกับภาษาไทยนี่เหมือนจะไม่เกี่ยวแต่จริงแล้วแร็ปนี่เป็นการเป็นเทคนิคการใช้ภาษาอย่างหนึ่งเลยก็ต้องมากพอสมควรนะครับเพราะว่าถ้าเกิดมันคำไม่คล้องจองแล้วก็หาคำที่มันสละสลวยไม่ได้มันก็ดูไม่น่าสนใจครับคือยิ่งเวลาร้องมันจะเร็วด้วยก็ยิ่งต้องให้ชัดนะครับเขาจะได้เข้าใจความหมายของเราถูกต้องก็เรียกว่าต้องร้องเร็วแต่ก็ต้องชัดถ้อยชัดคำเลยครับผมแต่คุณก๊อฟให้ความสำคัญมากน้อยแค่ไหนครับผมว่าเพลงฮิปฮอปนี่เกี่ยวกับภาษาไทยโดยตรงแล้วก็เพราะว่ามันก็เหมือนกลอนเหมือนลำตับเหมือนแหล่ของบ้านเรานี่เองแต่ว่าซึ่งเป็นสิ่งที่คุณอุ๋ยได้พูดไปแล้วทั้งหมดเลยด้วยครับขอบคุณมากครับไม่มาซ้ำกับที่ท่านเองเอามาชนคิวครับฮะก็ไม่เป็นไรครับเกมแรกของเรานี่ก็โอ้โหก็เรียกว่าใช้ความสามารถในเรื่องของภาษากันเต็มที่เลยกับเกมที่มีชื่อว่าคำใบ้ปริศนาเกมคำใบ้ปริศนาผู้แข่งขันทั้งสองทีมจะผลัดกันขานคำที่ถูกต้องจากคำใบ้พยัญชนะสระและวรรณยุกต์ที่ปรากฏสลับกันอยู่ให้เป็นคำที่มีความหมายที่ถูกต้องในพจนานุกรมภายในเวลา60วินาทีโดยมีคะแนนรวมทั้งสิ้น60คะแนนในรอบนี้นะครับทีมไหนที่ทำได้60คะแนนเต็มรับไปเลยครับชุดเครื่องนอนโตโต้ตอนนั้นนะครับทีมที่ทุ่งซุปเปอร์สตาร์จะได้เริ่มก่อนนะครับเลือกชุดคำถามจาก4ชุดเลยครับชุดไหนดีเอามีเซเว่นก็ได้นะ
มาดูคำถามจากกาแฟกระป๋องดีเซเว่น10นาทีนะครับทั้ง2ท่านใช้เวลาให้คุ้มค่าถ้าไม่แน่ใจขอความหมายได้นะครับอาจารย์ตรีดาวจะบอกความหมายของคำคำนี้แต่ถ้าเกิดเห็นและความหมายแล้วยังไม่แน่ใจบอกผ่านไปได้นะครับคำต่อไปจะขึ้นมา60นาที6คำนะครับครับพร้อมนะครับครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยครับลาตดครับลาตดตลาดครับตลาดถูกต้องครับเอาละครับพลังไฟครับชันดากาตาชาติกาชาติถูกต้องครับพกมาเทคำที่3ครับพกมาเทกามเทพกามเทพถูกต้องครับชะตะโคชาครับโชคชะตาถูกต้องครับรีดก้นเตาอี้ครับเร็วครับเตารีดเตารีดเตาอี้เตาอี้เตารีดเร็วครับยังไม่ใช่ครับเร็วครับเร็วครับรีดเตาพี่ไฮต้องตอบครับพี่ไฮตอบครับเร็วครับรีดก้นเตาอี้ครับสามารถขอความหมายได้นะครับขอความหมายค่ะค่ะเป็นคำนามนะคะหมายถึงการเล่นแข่งขันแย่งเก้าอี้ค่ะเก้าอี้ดนตรีเก้าอี้ดนตรีครับคำสุดท้ายบีดบ้านเนยนะบีดบ้านเนยนะคุณยงครับคุณยงตีบทบาทเป็นคำนามนะคะหลักฐานแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลในบ้านหมดเวลาครับหมดเวลาครับเฉียดฉิวพอดีพี่ยิ่งยงตอบมาในขณะที่เวลาหมดพอดีเพราะฉะนั้นถือว่าผมให้คะแนนข้อนี้มันมาช้ารีบเข้านี่แหละทีมลูกคุณซุปเปอร์สตาร์นะครับ6คำ60คะแนนเต็มรับชุดเครื่องนอนโตโต้มาถึงทางฝั่งของก้านคอขับบ้างครับเลือกชุดคำถามเลยครับเอาฟอร์ดเรนเจอร์แล้วครับมาดูคำถามจากรถยนต์ฟอร์ดครับเช่นกันครับ6คำ60วินาทีนะครับไม่แน่ใจขอความหมายได้นะครับเริ่มเลยครับคำแรกครับนารีตดดนตรีครับดนตรีถูกต้องครับยามงงขอความหมายครับค่ะเป็นคำกริยานะคะหมายถึงหลงเชื่อโดยไม่มีเหตุผลค่ะงมงายครับงมงายถูกต้องครับคำที่3ครับขนรกคมขอความหมายครับเป็นคำนามค่ะหมายถึงขนมครกครับขนมครกถูกต้องครับ3นะครับกลงสารสงกรานต์ครับสงกรานต์ถูกต้องครับ4ครับ4คำนะครับลาวสาบกันขอความหมายครับค่ะเป็นคำนามนะคะหมายถึงที่สุดการระบายสารการระบายสารถูกต้องครับ5คำนะครับเหลือคำเดียวครับขอความหมายครับค่ะเป็นสำนวนนะคะหมายถึงเรียกอาการที่ชายหยอกล้อหญิงในทำนองชู้สาวเป็นทีเล่นทีจริงค่ะหมายออกไก่ครับครับหมายออกไก่หมายออกไก่ถูกต้องครับโอเคก็ยอดมากครับได้ยินน้องบอกหมาหยอกไก่ทางซุปเปอร์สตาร์มีเรื่องประท้วงอะไรหรือเปล่าครับไม่ครับพอดีจะไปตีน้องครับเห็นหน้าน้องไม่ตีไม่ลง6คำ60คะแนนเต็มเช่นกันครับและแน่นอนนะครับรับชุดเรื่องนอนโตโต้เช่นกันวันนี้นะครับหนุ่มฮิปฮอปก้านคอขับประทะกับลูกทุ่งซุปเปอร์สตาร์ครับเรียกว่าเป็นการแข่งขันที่ดุเดือดเลยทีเดียวใช่ค่ะในรอบที่แล้วนะคะทั้ง2ทีมได้แสดงความสามารถในเรื่องของภาษาไทยไปได้อย่างยอดเยี่ยมค่ะเพราะว่าทำได้60คะแนนเต็มทั้ง2ทีมเลยค่ะครับโดยเฉพาะนะครับทางหนุ่มฮิปฮอปนี่ก็มีคุณผู้ชมด้านหลังคอยกงช่วยอยู่หลายคำทีเดียวนะครับมากครับภูมิใจมากและในเกมนี้แหละครับจะมาตัดสินกันแล้วว่าใครที่จะผ่านเข้าไปชิงเงินแสนในรอบหน้านะครับกับเกมที่มีชื่อว่ามหรสพเกมมหรสพผู้แข่งขันทั้ง2ทีมจะได้ชมการแสดงที่เป็นการใบ้ประโยคหรือคำที่มาจากสำนวนภาษาไทยโดยหลังจบการแสดงทั้ง2ทีมจะต้องแย่งกันกดสัญญาณเพื่อทายว่าเป็นคำสำนวนอะไรและสำหรับในรอบนี้นะครับทีมไหนทำคะแนนรวมได้80คะแนนรับไปเลยครับจักรยาน LAเรียกว่าตอนนี้ทั้ง2ทีมเนี่ยได้เครื่องนอนโตโต้ไปแล้วถ้าได้จักรยาน LA ไปทั้ง2ทีมนี่ปั่นออกจากสตูดิโอเราแบกที่นอนจะไปหล่อมากเดี๋ยวทั้ง2ทีมตั้งใจดูมหรสพของเราให้ดีนะครับครับค่ะค่ะถ้าพร้อมแล้วไปชมการแสดงในรอบนี้เลยค่ะโอ้ยเสียงอะไรครับเนี่ยโอ้ยรอยเท้าจูราสสิกปาร์คหรือเปล่าไม่ใช่นะครับนี่มันรอยรองเท้าชัดๆแต่ใหญ่มากครับดูครับเนี่ย
ทีครับมาแล้วครับเขาคือใครมันดีจ้าเหลือเกินโอ้สงสัยจะเป็นแจ็คผู้ฆ่ายักษ์หยิบอะไรขึ้นมาครับปีดปีดไม่ใช่ครับเหมือนตลับเมตรครับพยายามจะดูแล้วก็เรียกพวกออกมาครับโอ้โหนี่ครับรองเท้าขนาดใหญ่มากครับโอ้โหแต่ถุงเท้านี่ย้วยใช่ไหมครับคนปรับปรุงถุงเท้านะครับถุงเท้าย้วยไปหน่อยครับโอ้โหนี่ครับนี่ครับพยายามเดินมาป้าบนี่นะครับนี่นี่ก็เดินมาอีกป้าบหนึ่งนะครับเอาถอยหลังไปทำไมครับถอยหลังโอ้มีงาครับงาเตะกระป๋องเสียงถุงเท้าย้วยนะครับเปลี่ยนไม่ได้นะครับถุงเท้าเอาครับเข้ามาอีกแล้วครับพยายามทำอะไรครับเนี่ยอ๋อพยายามโอ้โหเหมือนถอยรถนะครับถอยรถพยายามถอยรถหรือเปล่าไม่ทราบนะครับแต่ว่านี่อ๋อแม่ดูเหมือนจะเข้าที่แล้วแกก็พอใจนะครับแม่อะไรล่ะเนี่ยขอบคุณนะครับก็ได้เห็นมหรสพของเราไปแล้วนะครับคำตอบมีในใจหรือเปล่าผมไม่ทราบนะครับทีมไหนกดไฟได้ก่อนจะได้ตอบก่อนมือแนบลำตัวเลยครับ1 2ต้องตั้งใจดูให้ดีครับสำคัญมากเพราะว่าถ้าตอบฮะ1 2 3โอกาสเป็นของลูกทุ่งซุปเปอร์สตาร์ตั้งใจตอบให้ดีนะครับ40คะแนนจะเป็นของคุณทั้ง2คนหรือเปล่าและสำนวนไทยที่เห็นจากมหรสพของเราคือสำนวนไทยว่าวัดรอยเท้าวัดรอยเท้าครับวัดรอยเท้าเป็นคำตอบที่ถูกหรือผิดครับวัดรอยเท้าครับค่ะวัดรอยเท้านะคะเป็นสำนวนค่ะหมายถึงเทียบดูว่าพอสู้ได้หรือไม่คอยเทียบตัวเองกับผู้ที่เหนือกว่าเพื่อชิงดีชิงเด่นนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะครับในการตอบครั้งแรกนะครับถูกต้องโอ้โหครบทุกพยางค์ครบทุกคำเลยเพราะฉะนั้นลูกทุ่งซุปเปอร์สตาร์100คะแนนเต็มและแน่นอนครับจะสองคะแนนเกิน80คะแนนรับไปเลยครับจักรยาน LA ได้คนละคันเลยครับเราต้องมาดูทางนี้กันบ้างจริงแล้วถ้ามีคำตอบในใจนี่เป็นคำนี้หรือครับคิดว่าจะตอบอย่างนี้ด้วยครับแล้วตอนซ้อมนี่คุณกดกดไฟติดตลอดเลยเพราะเล่นจริงๆทำไมกดไม่ติดหรือยังไงครับแต่งกันไม่รู้ว่าใครกดฝากหน้าที่ผิดคนนะครับฝากถึงเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทยนะครับในฐานะที่เป็นขวัญใจเด็กรุ่นใหม่แบบนี้ก็ฝากน้องๆที่ดูอยู่ทางบ้านนะครับกดให้เร็วนะครับใช่เรื่องการใช้ภาษาก็ใช้สายถูกต้องนะครับแล้วก็ถ้าไม่งั้นมันก็จะหายไปนะครับเราคนไทยถ้าไม่รักษาไว้ก็จะรอให้ฝรั่งมันมาเรียนภาษาไทยแล้วมารักษาไว้ก็เลยใช้ครับค่ะและสำหรับการแสดงเมื่อสักครู่ที่เราได้รับชมกันนะคะต้องขอขอบคุณโรงเรียนนานาชาติกิรพัฒน์ค่ะที่เอื้อเฟื้อสถานที่ถ่ายทำค่ะและสำหรับคุณผู้ชมนะครับที่มีไอเดียเด็ดๆนะครับที่จะเป็นกลายเป็นมหรสพในช่วงการใบ้คำสำนวนไทยแบบนี้สามารถส่งมาในรายการได้ครับเราก็จะมีรางวัลให้กับทุกไอเดียนะครับถ้าได้ออกอากาศนะครับ10,000บาทครับตอนนี้นะครับ4214เกมครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับสองหนุ่มที่ขอบครับคุณอุ๋ยบุญดับเลสและคุณก๊อฟสิงห์เหนือครับทางลูกทุ่งซุปเปอร์สตาร์นะครับพี่ฮาและพี่ยิ่งยงนะครับจะคว้า 100,000 บาทจากเราได้สำเร็จหรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันช่วงหน้าพักสักครู่ครับครับและทีมที่ถ่ายเข้ามาลุ้นเงินแสนกับเราครับลูกทุ่งซุปเปอร์สตาร์สถิติของทั้ง2ท่านนะครับผ่านเกมของเรามา2รอบนี่ทำคะแนน100คะแนนเต็มเลยอาจจะมีสิทธิ์คว้าเงินแสนเป็นคู่แรกของรายการเราในนัดประเดิมครั้งแรกวันนี้เลยด้วยครับใช่ค่ะคือเมื่อคืนฝันว่าจับขี้อะฮะจับขี้ถึงว่าตอนนี้แมลงวันบินรอบตัวเลยทีเดียวผมว่าน่าจะเป็นความจริงนะครับพี่ไม่คิดเอาเองว่าฝันว่าอย่างนั้นและเกมในรอบลุ้นเงินแสนของเรามีชื่อว่าพจนานุกรมเกมพจนานุกรมทีมผู้ชนะจะต้องเลือกตู้คำถามจากผู้สนับสนุนเพื่อพบกับคำถามในรูปของสิ่งของต่างๆและจะมีสิทธิ์ในการตอบ4ครั้งเพื่อตอบว่าของสิ่งนั้นได้รับการบัญญัติความหมายที่ใช้เรียกในพจนานุกรมว่าอย่างไรโดยมูลค่าเงินรางวัลที่จะได้รับ
จะถูกลดลงตามสิทธิ์ที่ใช้ในการตอบแต่ละครั้งจาก 100,000 บาทเป็น 50,000 บาท 30,000 บาทและ 15,000 บาทตามลำดับครับมาแล้วนะครับเลือกตู้ไหนดีครับตู้ไหนคะครับให้เลือกเอาอะไรอ่ะก็น้องๆบอกมาว่ายำยำจัมโบ้ยำยำจัมโบ้ครับคำถามจากยำยำจัมโบ้ครับตู้คำถามในรอบลุ้นแสนของเรานะครับของในวันนี้ก็คือนี่ครับแบตเตอรี่นั่นเองจริงๆภาษาอังกฤษเรียกว่า accumulator ครับเรามักเรียกกันว่าแบตเตอรี่แบตเตอรี่บวมแบตเตอรี่เสื่อมแบตเตอรี่บวมจะแบตอะไรก็เถอะคำถามมีอยู่ว่าของสิ่งนี้ในพจนานุกรมบัญญัติคำใช้เรียกไว้ว่าอย่างไรเราคำนี้เนี่ยเราก็ใช้ทับศัพท์ภาษาอังกฤษตลอดเลยใช่ค่ะแบตเตอรี่แต่จริงๆแล้วเท่าที่ผมทราบเนี่ยแบตเตอรี่ก็ยังเป็นทับศัพท์ที่ไม่ถูกต้องใช่ค่ะเพราะว่าแบตเตอรี่คือสิ่งที่อยู่ข้างในสิ่งที่อยู่ข้างในตัวนี้นะคะมันสิ่งเนี้ยเราเรียกว่า accumulator แต่คำถามของเราครับแต่สิ่งนี้เนี่ยจะเป็นอะไรก็ตามแต่สิ่งนี้จะนำ 100,000 บาทให้คุณทั้ง2คนหรือเปล่านะครับตั้งใจให้ดีครับประจำที่เลยครับและคำถามในรอบ 100,000 บาทของเรานี่แหละครับของสิ่งนี้พจนานุกรมบัญญัติคำใช้เรียกไว้ว่าอย่างไรครับตอบถูก 100,000 บาทเลยนะครับคำใบ้นะคะจะบอกให้ว่าคำนี้มีทั้งหมด5พยางค์ค่ะ5พยางค์ครับ 100,000 บาทครับนี่เป็นแบตเตอรี่ที่ราคาแพงมากเลยนะครับมูลค่าถึง 100,000 บาทพร้อมตอบแล้วบอกเลยนะครับของสิ่งนี้คำที่บัญญัติในพจนานุกรมภาษาไทยอย่างถูกต้องเรียกว่าอะไร5พยางค์เขียนเลยค่ะการตอบครั้งนี้มีมูลค่า 100,000 บาทและถ้าครูตอบว่าหม้อบรรจุไฟฟ้าพยางค์พอดีเลยและหม้อบรรจุไฟฟ้านั้นเป็นคำตอบที่ถูกหรือผิดครับถูกครับไม่ใช่ครับหม้อบรรจุไฟฟ้านั้นแม้จะครบ5พยางค์แต่ยังไม่ถูกครับในการตอบครั้งที่2นะครับมูลค่าของการตอบครั้งนี้เหลือ 50,000 บาทนะครับคุณ2คนมีสิทธิ์ถอดรหัส44214จะเลือกเดาว่ามีอักษรพยัญชนะสระหรือวรรณยุกต์ใดก็ได้1ครั้งครับนี่เป็นโครงสร้างของคำตอบนี้นะครับมีหอหีบไหมคะหอหีบมีครับมีหอหีบครับถ้าตัดสินใจตอบและตอบถูกนะครับก็ได้รับ 50,000 บาทกลับบ้านไป5พยางค์ด้วยนะแต่หม้อมีหม้อมีแล้วไฟฟ้าตรง2พยางค์เนี่ยมันคืออะไรแบตหม้อแบตตอบผิดคุณยังมีสิทธิ์ถอดรหัส44214อีก1ครั้งครับกองเชียร์อยากจะช่วยเหลือเกินก็ได้หรอกไม่มีใช่ได้ได้เดี๋ยวนะ1 2 3 4 1 2 3ก็น่าจะได้นะจ๊ะอะตอบครับตอบครับ 50,000 บาทนะครับถ้าตอบถูกในครั้งนี้ครับได้หอหีบมา1คำแล้วตอบว่าหม้อสะสมไฟฟ้าดูจากโครงสร้างของคำใบ้แล้วก็น่าจะเป็นไปได้และหม้อสะสมไฟฟ้านั้นถูกหรือผิดครับถูกยังตรงเลยอะและหม้อสะสมไฟฟ้าใบนี้นะครับต้องให้พี่หายแล้วก็พี่ยงยงรับไป5
5ปีว่าเบญจเพศตามความรู้ของผมนะครับซึ่งจบปริญญาเอกทางด้านนี้โดยตรงเนี่ยเบญจนี่แปลว่า5ค่ะเพศนี่ก็คือเพศเบญจเพศก็มีอยู่5เพศก็ถ้าพูดอย่างนั้นเนี่ยก็ไม่ผิดค่ะครับเพราะว่าเบญจเพศที่นันเอกว่าเนี่ยสะกดด้วยสสราในคำว่าเพศพอพานสสราครับค่ะก็แปลว่า5เพศแต่เบญจเพศในที่นี้เนี่ยคำว่าเพศสะกดด้วยสเสือสระเอพอพานสเสือเพศที่สะกดด้วยสเสือนี้นะคะหมายถึง20ค่ะเมื่อสมาสกับคำว่าเบญจที่แปลว่า5รวมกันเป็น25ค่ะคือเบญจเพศก็แปลว่า25ใช่ค่ะในส่วนของเกมกันบ้างคู่ของเราทั้ง4ท่านก็พร้อมกันเลยทีเดียวทีมแรกเป็นทีมเลือดใหม่ฝ่ายหญิงค่ะคุณพลอยชิดจันทร์รุจิพันธ์และคุณแพงพันธ์ชนิดาศรีสำราญค่ะครับในส่วนของเลือดใหม่ Power Tree เนี่ยครับก็มีทั้งหญิงและชายครับพวกฝ่ายชายบ้างดีกว่าครับโกสินราชกรมและแมนการินสตายุภายในชื่อของแต่ละคนนี่ก็เป็นเรื่องน่าสนใจเหมือนกันใช่ค่ะอย่างแพงกับพลอยค่ะโอเคชื่อพลอยเนี่ยรู้ละก็เป็นอัญญมณีรัตนชาติอย่างหนึ่งค่ะอย่างแพงนี่ชื่อคุณแพงน่าจะมีความหมายไปในทางอื่นหรือเปล่าครับอาจารย์ครับก็มีนะคะถ้าเกิดว่ารู้จักภาษาถิ่นนะคะถ้าเคยได้ยินเรื่องลิดิดพระลอนะคะลิดพระลอจะมีพระเพื่อนพระแพงนะคะแพงในที่นี้เนี่ยนะคะเป็นภาษาถิ่นเขาหมายถึงมีเสน่ห์ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นภาษาบ้านๆเลยแพงเนี่ยน่าจะหมายความว่าเกินกว่าปัญญาที่เราจะจ่ายนะครับกางเกงยีนส์ 1,500 ผมมี 1,300 หุ้ยแพงประมาณนี้แต่ในความหมายของแพงคนจะเข้าใจว่าเป็นพระเพื่อนพระแพงนะแต่จริงๆไม่ใช่จริงๆคือราคาแพงราคาแพงโอ้พลอยกับแพงมีแพงทั้งคู่เลยมาทางผู้ชายกันบ้างอย่างคุณครับโกศินครับโกศินนี่หมายความว่าอะไรครับโกศินหมายความว่าพระอินทร์ครับพระอินทร์แล้วคุณการินนี่แหละครับชื่อมีความหมายว่าไงครับการินการินเหรอครับเอาความหมายจริงไหมครับเอาจริงจริงครับความหมายจริงโกหกกันทำไมความหมายของการินจริงๆแล้วเนี่ยมันแปลว่ามีคนรักใคร่มานะครับแต่พอไปเปิดดูอีกหน่อยนึงเนี่ยจะหมายความว่านาทีอุปถัมภ์ครับนาทีอุปถัมภ์แต่เป็นอุปถัมภ์นารีมากกว่าใช่หนุ่มๆชักเริ่มไม่สามัคคีกันแล้วครับเรามีสาวไส้กันเข้าสู่เกมแรกเลยดีกว่าครับใช่ค่ะและสำหรับเกมแรกนี้นะคะให้ชื่อว่าเกมคำใบ้ปริศนาซึ่งมีกติกาดังนี้ค่ะเกมคำใบ้ปริศนาผู้แข่งขันทั้ง2ทีมจะผลัดกันขานคำที่ถูกต้องจากคำใบ้พยัญชนะสระและวรรณยุกต์ที่ปรากฏสลับกันอยู่ให้เป็นคำที่มีความหมายที่ถูกต้องในพจนานุกรมภายในเวลา60วินาทีโดยมีคะแนนรวมทั้งสิ้น60คะแนนในรอบแรกนี้นะครับทีมไหนทำคะแนนได้ครบ60คะแนนรับไปเลยเครื่องนาวโตโต ครับเรามาดูซิว่าฝ่ายหญิงนะครับจะคว้าชุดเครื่องนอนโตโต้ไปนอนเล่นได้หรือเปล่านะครับเพราะนั้นเลือกชุดคำถามเลยครับเอาชุดไหนดีคะ LA ค่ะมาดูคำถามจากจักรยาน LA เอาละครับคุณแทนคุณพลอยพร้อมนะครับ60นาทีตั้งใจให้ดีนะครับอย่าลืมนะครับขอความหมายและบอกผ่านนะถ้ายังไม่แน่ใจเพราะนั้นเริ่มครับคดหน้าขนาดถูกต้องครับต่อครับศพทอดแพงครับแพงตอบครับศพทอดครับขอความหมายครับตรวจสอบเพื่อความถูกต้องแน่นอนค่ะถูกต้องครับพลอยครับเตะกล่องขอความหมายค่ะอาการที่อุ้มเด็กเข้าสะเอวหรือสะพายของตรงเตงไปค่ะตรงเตงไปครับไม่แน่ใจผ่านได้นะครับผ่านค่ะเต้าตกทิวครับขอความหมายค่ะหมายถึงความเป็นผู้สนองคุณท่านค่ะผ่านค่ะพลอยครับต้นงกแต่บ้าตกแต่งบ้านค่ะตกแต่งบ้านถูกต้องครับแพงครับกล้องดิจิตอลค่ะกล้องดิจิตอลกล้องดิจิตอลถูกต้องครับครับคำนี้นะคะเก็บไว้เตะกล้องครับอาการที่อุ้มเด็กเข้าสะเอวหรือสะพายของตรงเตงไปค่ะตะเกรงไม่ใช่กระเตงกระเตงถูกต้องครับเตาตกทิวครับคำสุดท้ายครับเตาตกทิวอะไรอ่ะหมดเวลาครับอาจารย์นำเตาตกทิวความเป็นผู้สนองคุณท่านมันคือคำอะไรครับอาจารย์ครับกระต่ายเวทีตาใช่แล้วเพิ่งนึกออกตอนนี้พลาดไปแล้ว
็ไม่เป็นไรนะคะกตเวทิตาค่ะก็ถือว่าทั้ง2ท่านนะครับทำคะแนนได้ไม่น้อยครับ5คำ50คะแนนนี่นะครับก็เป็นคราวของสายชายแล้วนะครับเลือกชุดคำถามครับเอา D7 ครับมาดูคำถามจากกาแฟกระป๋อง D7แรกในฝ่ายชายนะครับคุณโกจะเริ่มก่อนนะครับขอความหมายและบอกผ่านได้ถ้าไม่แน่ใจนะครับรักษาเวลาให้ดีครับถ้าพร้อมแล้วไปครับนะครับรกงอผ่านครับต่อไปครับดกบานขอความหมายครับค่ะหมายถึงหลบซ่อนตัวไม่ออกมาค่ะกบดานครับกบดานถูกต้องครับผักทันนะขอความหมายครับทันใดปัจจุบันทันด่วนค่ะกระทันหันครับกระทันหันถูกต้องครับแมนครับรากจะตกขอความหมายครับส่วนใสของตามีรูปกลมแบนสีใสค่ะกระจกตาครับกระจกตาถูกต้องครับโกครับไปลากแตงจะไปไหนไปลากแตงครับค่ะเป็นคำนามนะคะหมายถึงคำเรียกรวมของอวัยวะในช่องท้องของปลาบางชนิดเร็วครับไตปลาแกงแกงไตปลาแกงไตปลาแกงไตปลาถูกต้องครับแมนครับขอความหมายครับค่ะเป็นสำนวนนะคะหมายถึงผู้ที่ต้องการเปลี่ยนผู้บังคับบัญชาอยู่เรื่อยๆนายเหลือบกบผู้ที่ต้องการเปลี่ยนผู้ข้ามครับข้ามครับผ่านครับผ่านครับกลับมาคำนี้ค่ะกรองครับลบกรองครับกรองถูกต้องครับคำสุดท้ายครับหมดเวลาครับน่าเสียดายค่ะตกลงนายเลือกนายเลือกกบนี่อ่ะยังยากเลยครับมันแปลว่าอะไรครับอาจารย์ครับคำนี้ลองให้โอกาสน้องแพงกับน้องพลอยดูสิคะครับนึกออกไหมคะผู้ที่ต้องการเปลี่ยนผู้บังคับบัญชาอยู่เรื่อยกบเรื่องนายถูกต้องครับเก่งมากค่ะแล้วก็เรียกว่าทั้ง2ทีมนี้เริ่มต้นเกมแรกนี่ก็สูสีไม่ยิ่งหยันการฝ่ายชายครับ5คำ50คะแนนเกมมหรสพผู้แข่งขันทั้ง2ทีมจะได้ชมการแสดงที่เป็นการใบ้ประโยคหรือคำที่มาจากสำนวนภาษาไทยโดยหลังจบการแสดงทั้ง2ทีมจะต้องแย่งกันโทรสัญญาณเพื่อทายว่าเป็นคำสำนวนอะไรสำหรับในรอบนี้นะครับทีมใดที่สามารถทำคะแนนรวมได้80คะแนนขึ้นไปรับไปเลยครับจักรยาน LAสี่ท่านพร้อมที่จะชมมหรสพของเราหรือยังครับพร้อมครับถ้าพร้อมแบบนี้แล้วจัดมาท่านผู้ชมจับตาดูการแสดงของตาคนนี้ให้ดีครับแกมีทีเด็ดจริงๆนี่ครับโอ้ยืดแขนออกมาได้ครับแขนไม่เท่ากันซะอย่างนั้นโอ้โหทำได้ยังไงเนี่ยเอาหดกลับเข้าไปด้วยครับอ๋อค่อยเท่ากันหน่อยแม่เยี่ยมยอดครับโอ้โหดูนะโอ้โหแต่ดูชุดแกต้องปรับปรุงนะครับเนี่ยอันนี้อะไรครับเนี่ยมีผลไม้ลงมาครับแอปเปิ้ลครับแกจะทำอะไรครับยืนอยู่ตรงนี้เนี่ยนะแต่เอื้อมมือไปครับจะถึงน้อยมือออกมาครับมีมือยืดออกมามาจับแอปเปิ้ลนี่มันเป็นหนักชัดๆโอ้ยคุณผู้ชมดูครับดูครับมีหนึ่งแอปเปิ้ลกลับมาด้วยน่ากลัวเหลือเกินทำได้ยังไงเนี่ยโอ้ยแล้วดูแกก็กินอย่างอร่อยอร่อยและตะกะตะกามด้วยครับเน่กินนี่มันมีมารยาทโอ้โหดูครับกินแล้วดูแข็งแรงครับดูช่วงตัวกันแปลกๆนะครับช่วงบนยาวๆช่วงล่างสั้นๆไงพี่กรณ์เอาละครับหลบไปข้างหลังแล้วไปทำอะไรครับยืดเท้ามายืดมือมาโอ้โหตอนนี้พอเดาท่าได้ออกนะครับท่าแกน่าเกลียดนะครับโอ้ขึ้นไปถึงนั้นโอ้โหตายแล้วตัวสูงซะขนาดนั้นทำได้ยังไงครับเนี่ยโอ้โหดูครับดูครับโอ้โหแกนี่เป็นคนพิเศษจริงๆครับวันนี้เอาละครับเอาละครับทำอะไรครับไต่กลับลงมาครับค่อยๆไต่กลับลงมาโอ้นี่ไม่ใช่คนธรรมดาเลยนะครับเนี่ยโอ้โหดูครับดูครับออกมาก็เหมือนคนปกตินะครับเนี่ยแต่ว่าแม่แกเป็นคนพิเศษจริงๆครับอันนี้ทำอะไรครับจากแนวตั้งเป็นแนวนอนนะครับมาดูกันว่าแกจะทำอะไรครับโอ้โหต้องไม่ธรรมดาแน่นอนจับตาดูให้ดีครับคุณผู้ชมลงไปแล้วครับลงไปแล้วครับจะเกิดอะไรขึ้นอะไรครับเนี่ยขากูหัวโผล่มาคุณผู้ชมดูครับคนหรือรถไฟไม่ทราบครับมันยาวกันตายแล้วทำได้ยังไงเนี่ยโอ้โหค่อยๆนะจ๊ะค่อยๆเดี๋ยวหลังหักดูครับดูครับโอ้โหแล้วทำอะไรครับเนี่ยทำอะไรมีเกาครับมีเกาด้วยแม่รู้สึกจะสบายเกินไปแล้วนะครับจะโชว์อะไรต่อไหมครับเนี่ยรู้สึกจะอยู่แค่ดีครับคุณผู้ชมแกจะไม่โชว์อะไรต่อแล้วครับดูรู้สึกจะหลับไปแล้วครับนี่โชว์อีกหน่อยก็ไม่ได้
ไม่ได้แล้วครับรู้สึกจะเอกคเนกไปแล้วแม่แต่ไงก็เก่งจริงๆขอปรบมือให้ครับร้านใหญ่ชมมหาลัยสงขลานะครับผู้แข่งกำลังกระซุบกระซิบกันเป็นการใหญ่เลยทีเดียวเพราะนั้นนะครับทั้ง4ท่านครับมือแนบลำตัวเลยครับพร้อมนะครับ1 2 3ครับคุณแมนกับคุณโกจะได้สิทธิ์ในการตอบก่อนครับจากมหรสพที่ได้ชมไปเป็นสำนวนไทยที่เรียกว่าขี้เกียจสันหลังยาวครับขี้เกียจสันหลังยาวครับจากตรงไหนเป็นการบอกให้รู้ว่าเป็นคำนี้แน่นอนครับช่วงสุดท้ายครับช่วงสุดท้ายอาจจะแสดงต่อก็ไม่แสดงต่อจะให้เล่นต่อก็ไม่เล่นดูลักษณะช่วงหลังเขาด้วยครับดูจากสันหลังที่เริ่มยาวนะครับขี้เกียจสันหลังยาวเป็นคำตอบที่ถูกจากขอสมเด็จไปเป็นสำนวนไทยที่เรียกว่าขี้เกียจสันหลังยาวครับขี้เกียจสันหลังยาวครับเป็นคำตอบที่ถูกจริงๆหนุ่มๆครับเก่งมากค่ะขี้เกียจสันหลังยาวนะคะเป็นสำนวนนะคะหรือเป็นวลีที่เรียกคนเกียจคร้านเอาแต่นอนค่ะน้องๆคงไม่มีใครขี้เกียจสันหลังยาวนะคะโอ้โหและแน่นอนนะครับทำคะแนนเกิน80คะแนนรับไปเลยครับจักรยานเอาเองต้องขอบคุณทางโรงเรียนนานาชาติศิลปันครับสำหรับสถานที่ที่ใช้ในการแสดงนะครับคุณผู้ชมทางบ้านที่คิดว่านะครับมีไอเดียหรือมีความคิดสร้างสรรค์นะครับในการแสดงในช่วงมรสุมนะครับส่งความคิดของคุณเข้ามาที่รายการเรานะครับถ้าความคิดไหนได้รับเลือกออกอากาศรับไปเลย 10,000 บาทครับเรามาคุยกับน้องๆทีมเลือดใหม่ฝ่ายหญิงของเรากันดีกว่าค่ะฝากเรื่องราวของภาษาไทยกับคุณผู้ชมทางบ้านนะครับค่ะก็อยากฝากนะคะให้รักภาษาไทยกันเยอะๆถ้าเกิดว่าน้องๆวัยรุ่นโดยเฉพาะวัยรุ่นเนี่ยเดี๋ยวนี้เริ่มจะพูดจาอะไรก็แบบว่าผิดเพี้ยนไปไม่เหมือนเดิมในภาษาไทยที่เป็นแบบว่าภาษาไทยแบบต้นฉบับจริงๆก็อยากให้ใส่ใจตรงนี้ให้มากขึ้นนะคะแล้วก็หันมาใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องค่ะคุณแพ้และคุณพลอยขอบคุณมากค่ะของเราในวันนี้คือคุณแมนการินและคุณโกโก้สินค่ะส่วนทั้งคู่จะคว้า 100,000 บาทจากเราได้หรือเปล่าครับต้องติดตามกับเกมนี้เลยครับพจนานุกรมเกมพจนานุกรมทีมผู้ชนะจะต้องเลือกตู้คำถามจากผู้สนับสนุนเพื่อพบกับคำถามในรูปของสิ่งของต่างๆและจะมีสิทธิ์ในการตอบ4ครั้งเพื่อตอบว่าของสิ่งนั้นได้รับการบัญญัติความหมายที่ใช้เรียกในพจนานุกรมว่าอย่างไรโดยมูลค่าเงินรางวัลที่จะได้รับจะถูกลดลงตามสิทธิ์ที่ใช้ในการตอบแต่ละครั้งจาก 100,000 บาทเป็น 50,000 บาท 30,000 บาทและ 15,000 บาทตามลำดับครับเชิญทั้ง2ท่านเลยครับวันนี้สิ่งของที่เป็นคำถามของเรานี่ชิ้นใหญ่เหลือเกินนี่คุณผู้ชมครับฮาร์ดดิสก์นั่นเองครับคุณผู้ชมฮาร์ดดิสก์นี่สามารถบรรจุข้อมูลได้มากมายทีเดียวนะครับและไม่ได้มีเฉพาะในคอมพิวเตอร์เท่านั้นในเครื่องเล่น MP3 เครื่องบันทึกภาพโอ๊ยต่างๆมากมายไม่ต้องไปแกะมาดูนะครับเรานำมาให้ดูแล้วมีบรรจุไอ้เจ้าฮาร์ดดิสก์นี่อยู่ครับแล้วรู้ไหมครับว่าเจ้าฮาร์ดดิสก์เนี่ยในพจนานุกรมบัญญัติคำใช้เรียกไว้ว่าอย่างไรฮาร์ดดิสก์นี่แหละครับจะนำเงิน 100,000 บาทมาสู่คุณทั้ง2คนหรือเปล่านะครับนี่คำถามครับของสิ่งนี้พจนานุกรมบัญญัติคำใช้เรียกว่าอย่างไรครับคำถามข้อนี้มีมูลค่า 100,000 บาทครับชิ้นส่วนหนึ่งในคอมพิวเตอร์ใหญ่กว่าฝ่ามือนิดเดียวจะนำ 100,000 บาทมาสู่ทั้ง2หนุ่มหรือเปล่ามีไหมไม่มีเติมไหมไม่เติมนะครับขอคำตอบเลยครับ กล่องเก็บข้อมูลกล่องเก็บข้อมูลถ้าถูกนะครับ 100,000 บาทเป็นของคุณทั้ง2คนเลยนะครับและกล่องเก็บข้อมูลนั้นเป็นคำตอบที่ผิดครับแ
ความแบบนั้นแต่ยังไม่ใช่ครับสิทธิ์ในการตอบครั้งที่2ของหนุ่มๆมูลค่าลดลงเหลือ 50,000 บาทอาจารย์มีข้อเสนออะไรไหมครับเราจะให้ทั้ง2ท่านนะคะเห็นรูปร่างหน้าตาของคำคำนี้และทั้ง2ท่านมีสิทธิ์ที่จะเลือกถอดรหัส44214โดยเลือกพยัญชนะหรือสระหรือวรรณยุกต์ตัวใดก็ได้1ตัวนี่คือรูปร่างหน้าตาของคำคำนี้ค่ะโอ้โหค่อนข้างยาวครับลองดูค่ะต่อเต่าไปเต่าเนี่ยคำคำนี้เราจะเอาเลือดออกงงงูว่าเขาจะมาเติมให้เอาลอลิงไหมโอเคเอาลอลิงครับลอลิงครับไม่มีครับโอ้โหคำคำนี้ไม่มีลอลิงกลุ้มใจไม่มีลอลิงกลุ้มใจจริงๆลอลิงไม่มีครับไม่รู้จะอะไรแล้วนี่ครับจานผลิตข้อมูลครับสุภาพค่ะสุภาพมากนะครับและจานผลิตข้อมูลครับนั้นเป็นคำตอบที่ผิดครับการผลิตข้อมูลครับสิทธิ์ในการตอบครั้งที่3ครับมูลค่าของการตอบครั้งนี้ 30,000 บาทครับอาจารย์ครับขอข้อเสนอเพิ่มเติมหน่อยครับอาจารย์ครับคำคำนี้มีทั้งหมด5พยางค์ค่ะ5พยางค์แล้วก็มีสิทธิ์ถอดรหัสอีก1ครับอาจารย์ครับค่ะเขาพูดคำตอบที่ถูกออกมาแล้วอาจารย์เราชี้แนะให้เขาสักไปพยางค์นึงมั้ยครับแหมถ้าแนะขอก็ต้องให้สิคะทั้ง2ท่านครับมีข้อเสนอจากอาจารย์ตรีดาวอีกข้อเสนอ1พยางค์นั้นก็คือคำว่าจานและแถมนอนหนูมาให้อีก1ตัวด้วยใจดีจริงๆครับและคุณยังมีสิทธิ์ถอดรหัส44214 1ตัวนะครับฮาร์ดดิสค่ะหรือว่าสระอิสระอิและสระอิไม่มีครับนอกจากไม่มีลอลิงแล้วยังไม่มีสระอิด้วยดิสฮาร์ดดิสความหมายค่ะความหมายจานบันทึกแบบว่าไหมจานบันทึกบันทึกนะเออครับมาดูคำตอบของทั้งสองท่านครับครับทั้งสองท่านตอบว่าจานบันทึกแบบแผ่นและจานบันทึกแบบแผ่นนั้นผิดครับอาจารย์ครับในการตอบครั้งที่4มูลค่า 15,000 บาทอาจารย์ครับขอข้อเสนองามๆให้ทั้ง2หนุ่มหน่อยเพื่อบอกได้เลยว่าใกล้ความจริงแล้วครับใช่ค่ะคำตอบที่มีแล้วถูกจะขึ้นให้ทั้ง2ท่านดูนี่แหละครับจานบันทึกแล้วก็เว้นวรรคไป1ช่องแล้วก็มีบอใบไม้2ตัวฮาร์ดฮาร์ดมันเป็นยังไงครับน้องๆมันฮาร์ดเหรอครับฮาร์ดดิสก์ถอดรหัสค่ะพยัญชนะสระหรือวรรณยุกต์ค่ะลองถอดรหัสดูไหมครับครับค่ะขอไข่ในคำนี้ขอไข่มีครับตอบเลยไหมครับตอบเลยครับครับเขียนเลยครับเขียนแล้วครับตอบว่าจานบันทึกแบบแข็งจานบันทึกแบบแข็งนั้นถูกหรือผิดครับบัณฑิตยสถานนะคะได้บัญญัติไว้ในศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศฉบับราชบัณฑิตยสถานหน้า96ค่ะครับและจานบันทึกแบบแข็งนั้นทำให้ทั้ง2หนุ่มได้รับเงินรางวัลทั้งสิ้น 15,000 บาทครับขอบคุณท่านนี้เลยครับเอาเลยครับโอ้โหและแน่นอนนะครับนอกจากได้รับ 15,000 บาทนะครับรับยำยำจัมโบ้รถหมูสับ1คันรถไปเลยครับนอกจากนั้นแล้วนะคะมาแข่งรายการภาษาไทยก็จะได้รับหนังสือรวมความรู้ภาษาไทย
ไขปัญหาภาษาไทยและซีดีรู้รักภาษาไทยชุดที่1จากราชบัณฑิตยสถานกลับบ้านไปด้วยค่ะครับครับและขอบคุณนะครับเสื้อผ้านะครับพิธีกรหญิงนะครับคุณนิต้า XXX ครับพิธีกรชาย STK 0นะครับเครื่องประดับแซนดี้ครับวันนี้เวลาหมดเวลาแล้วครับสำหรับวันนี้เราทั้ง4คนลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ